ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่ที่วัดศรีสาทองนะคะแล้วก็มาไหว้พระราหูค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะดังเรื่องไหว้พระราหูมากๆนะคะแล้วก็โดยปกติเนี่ยเขาจะมาไหว้กันวันพุธเพราะว่าวันพุธเนี่ยเป็นวันของพระราหูนะแล้วก็เขาจะเปิดกลางคืนนะกลางคืนเลยแต่ถ้าสำหรับวันทั่วไปนะคะวันอื่นเนี่ยก็จะเปิดถึงประมาณ5 โมง 6 โมงเย็นนะคะค่ะก็เดี๋ยววิธีการไหว้พระราหูนะคะเราเนี่ยจะต้องใช้ธูปดำแล้วก็ของดำเดี๋ยวก่อนแล้วเนี่ยจะมาบอกให้กับเพื่อนได้ฟังกันว่าของดำต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะค่ะตรงนี้นะคะเขาก็เป็นที่บอกนะคะว่าของดำมงคล8 อย่างนะคะคือความจริงเนี่ยเราสามารถเอาของดำมาเองได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าคือทางที่เนี้ยที่เขาจัดให้อ่ะมันจะเป็นของดำที่มันมีความหมายที่ดีอะค่ะคนก็เลยนิยมที่จะมาที่นี่แล้วก็คือเหมือนมาเอาของดำที่เนี้ยมาถวายดีกว่านะคะก็จะมีสกอตซุปไก่สกัดองุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นองุ่นสีดำๆก็หมายถึงแบบความมั่นคงร่ำรวยแล้วก็จะมีเหล้านะหมายถึงความกล้าในการเสี่ยงหรือการลงทุนนะคะกาแฟดำเนี่ยก็หมายถึงคิดสิ่งใดก็จะสมหวังสมปรารถนาค่ะเฉากล้วยนะคะหมายถึงความใจเย็นแล้วก็มีความคิดที่รอบคอบถั่วดำค่ะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองข้าวเหนียวดำหมายถึงความเหนียวแน่นในเรื่องการเงินและความรักแล้วก็ครอบครัวนะคะขนมเปียกปูนค่ะหมายถึงการปูนบำเหน็จรางวัลและความสำเร็จในเรื่องโชคลาภไข่เยี่ยวม้าค่ะหมายถึงการวิ่งเต้นหรือการติดต่อให้ได้รับความสำเร็จค่ะค่ะก็สำหรับของดำนะคะที่เราเอามาไหว้เนี่ยนะคะคือพี่ที่เขาดูแลที่เนี่ยนะเขาบอกกับเรามาว่าถ้าเวลาที่เราเนี่ยเอาของดำมาไหว้เสร็จแล้วอะค่ะนะคะถ้าอยากให้แบบเราได้แบบคือได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะพี่เขาแนะนำว่าเวลาเราไหว้ของดำเสร็จเนี่ยก็ให้เราขอท่านนะหลังจากเราทำพิธีไหว้อะไรสวดมนต์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอท่านนะคะแล้วก็เอาของที่เราแบบว่าได้ไหว้เป็นของดำไม่ว่าจะเป็นองุ่นน้ำซุปไก่สกัดอะไรเงี้ยอาจจะเลือกมาสักอย่างนึงหรือหยิบกินนิดนึงได้นะคะเหมือนเป็นการให้พรให้อะไรกับตัวเองค่ะก็ก่อนที่เราจะเอาของดำกลับบ้านเนี่ยเราก็ขอก่อนนะขอท่านก่อนว่าเนี่ยขอให้เป็นสิริมงคลกับเรานะนะคะซึ่งมันก็มีคนส่วนน้อยมากๆที่ไม่รู้นะคะว่าสามารถเอาของดำเนี่ยกลับบ้านได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งค่ะทางหน้าเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ